ปลี่ยนมาเป็นสิริหนุ่มแล้วดังนั้นเป็นย้อนแนวทางนโยบายตัวนั้นท่านประชาชนลาวอยู่ภายในคุณเดี๋ยวนี้ท่านข้าพเจ้าท่านได้รับอีเมลนะครับอีเมลมาจากนาภายในประเทศลาวคุณว่าท่านไปมาจากประเทศลาวคุณบอกว่าประชาชนแควสุวรรณเขตต่อจานเวียดนามต่อจานเวียดนามที่ว่ามาลาบับสัมปทานเอาดินของตนเองมาดินเอาดินให้ดินนาของตนเองเอาดินดอดต้นหญ้าของตนเองนั้นเป็นส่วนยั้งตัวนี้มันน้อยได้มากกว่าขวบ300เอเกอร์ตามที่กำหนดตามที่ว่านานาภาครัฐท่านได้ถูกลงให้เวียดนามสมรฐานมาเชื่อว่าประชาชนแคว้นโซนเขตนะได้ต่อต้านได้เสนอให้ภาครัฐนั้นว่าการที่ว่าภาครัฐได้มอบดินให้เวียดนามสมรฐาน300เอเกอร์นั้นเหตุส่วนอย่างนั้นมาเชื่อว่าประชาชนนั้นบ่เห็นดีเห็นพร้อมบ่ดีใจอันนี้บ่ดีใจว่าซั่นซะอันนี้ในบ่แม่นดนได้แม่นวันที่2แม่นต้นเดือนนี้สื่อในวันที่2วันที่2เซปเทมเบอร์เดือนนี้นี่12อันสิงหาคมนี้เพิ่นส่งอีเมลหาข้าพเจ้านี่นะหมายความว่าเป็นเพิ่นตัวนี้เพิ่นส่งมาอีเมลนี่เป็นภาษาอังกฤษวีนามีinvestor unhappy with land management in Lao มาถึงว่าพวกลงทุนพวกเวียดนามนักลงทุนเวียดนามไปลงทุนอยู่ในประเทศลาวนั้นมีความบ่ดีใจมีความดีใจเดี๋ยวนี้นี่นะเสียใจเพราะยังเพราะว่าประชาชนนั้นเพราะว่าเวียดนามนั้นจะขยายหรือว่าจะเฮ็ดการธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการพวกไม่พวกอย่างพลานั้นตามใจชอบนั้นมันบ่ได้คือเขาจะขึ้นเพราะยังเพราะว่าประชาชนลาวนั้นต่อต้านในที่ประชาชนลาวต่อต้านอย่างนักเพราะว่าข้าเจ้าเห็นว่าเวียดนามนี่เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของข้าเจ้ามันลุกล้ำอธิปไตยของข้าเจ้าว่าท่านเอาไปอันนี้หมายความว่า investor Vietnamese investor tell Lao to cut paperwork curb mid management อันนี้แม่นนะเขียนขึ้นอยู่ที่เมืองแทนเนียนวันที่2เดือนธันวาคม2009 Vietnamese business people Monday call on leader of Laos government to expedite administrative and reform for foreign investor speaking at the conference in Ho Chi Minh City Monday on last Monday Nguyen Van An chairman of CEO of Thai Hoa Corporation said immediate change in Laos would be crucial to fortify our enthusiasm to invest in this emerging market บอกแล้วมาถึงว่าเอกสารตัวนี้ฮั่นแม่นเฮ็ดขึ้นอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้เฮ็ดสร้างขึ้นอยู่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้เขาจะมีของกระทรวงอยู่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้มากกว่าเมืองเซิงวอนเก่าคนในวันจันทร์วันที่2เซปเทมเบอร์นี้ผ่านมานี้มันก็ว่าพวกที่ว่าเวียดนามมาลงทุนการค้ามาลงทุนนานาให้ส่วนใหญ่พลานั้นมีความบริใจเพราะว่าข้าเจ้าบริเหตุตามใจมักฉะนั้นข้าเจ้าจึงห้องไปห้านานารัฐบาลสปลาวว่าโอ้ในนี้พวกท่านนั้นบริปฏิบัติตามสัญญาบริว่าบริอนุญาตให้พวกข้าเจ้าเหตุตามใจมักเพราะยังเพราะว่าประชาชนลาวมันข้าเจ้าหันตัวทุกขันข้าเจ้าตัวทุกขันข้าเจ้าบริใจมาเชิงว่าข้าเจ้าชื่อว่าประชาชนเวียดนามนั้นแมนไปเยียบย่ำอธิปไตยข้าเจ้าไปล่วงล้ำอธิปไตยของข้าเจ้าตัวนี้นะเป็นอย่างว่าท่านเพราะว่าอันนี้ประชาชนลาวทั้งชาตินั้น
ผู้ที่ว่ามีความรักความสนิทภาพนั่นนั่นเขาจะรู้จักว่าเป็นยังเวียนนามจะเข้าไปนั้นโมเมนต์พักรัฐได้บอกพวกว่านาประชาชนลาวทั้งหลายนั้นว่าในเวียดนามเอาเวียดนามมาช่วยมันโมเมนต์ความจริงในเวียดนามมันมาทวงหนี้เวียดนามมันมาทวงหนี้จีนก็มาทวงหนี้เวียดนามมาทวงหนี้เลือดเพราะว่ากำลังที่มาตีไฟรัฐบาลไฟเมืองจันทิโกนมันโมเมนต์แต่พวกนาท่านขนาบเชลล์เนี่ยพระท่านเหนียวลาวพวกนั้นพวกทหารพวกคนนั้นบ่มีน้อยลายปานใดบ่มีลายปานใดส่วนใหญ่และแม่นน่ะเวียดนามคุณอาสาสมัครเพราะยังพวกเขาเจ้าชื่อว่าเวียดนามนั้นมีโครงการจะขยายอาณาเขตถ้าบรรดาชาต้องการยังรู้จักตัวนี้ให้ไปเบิ่งคืนว่าประวัติศาสตร์ของประเทศจำปาประเทศจำปาทั้งแจสวานาเส้นขนาด17ลงไปหาปากแม่น้ำคลองจนถึงขมิ้นนั้นแต่ก่อนนั้นเขาฮ้องว่าแมนคิงดอมออฟจำปาแต่ว่าทึกลึบซีออกไปแล้วแต่ว่าวัตถุโบราณของจำปานั้นยังมีอยู่อันนั้นแมนประเทศจำปาแล้วให้คืนไปพ่วนคืนในเบิ้งว่าประวัติศาสตร์ของเวียดนามที่ต้องการคืนกินลาวนะ200ปีผ่านมาที่ว่าเวียดนามพยายามคืนกินลาวหรือพยายามเอาลาวเป็นหุ้มขึ้นนั้นฮู้ได้บ่ไดมาถึงว่าบรรทัดก็ฮู้จักแขวงเชียงขวางนั้นแต่ก่อนเวียดนามใช้ชื่อว่าเทรนินได้แขวงเชียงขวางนั้นเวียดนามมันใช้ชื่อว่าแขวงเทรนินและก็มีลายบอนและลายเมืองที่ว่าข้าพเจ้าก็จําบ่ได้นะก็ลายบอนลายเมืองที่ว่าอยู่ในบริเวณออมแม่นชายแดนนั้นข้าพเจ้าออกอีเชียงอินอินเป็นลายมีลายเมืองนอกแก่1946 45หรือ46พวกเวียดนามอยู่เมืองลาวอยู่เมืองจันนั้นได้ประกาศเอาเมืองว่าประเทศลาวนี่เป็นเครื่องหนึ่งของเวียดนามแล้วเหตุใดที่ว่าประชาชนลาวผู้ที่ผู้นำลาวไปห้องข้อเอาเวียดนามเข้ามาว่าเวียดนามเป็นมิตรที่ดีว่าไล่จักรพรรดิฝรั่งออกไล่จักรพรรดิอเมริกาออกแล้วพ้นที่ได้ของพวกท่านนั้นได้อย่างเดียวนี้นี่นะประชาชนลาวนั้นทั้งซาเน้นน้ำตาเลือดตาออกที่พวกท่านเอากำลังเวียดนามเอากำลังจีนเข้ามากำลังจีนทหารจีนว่าเป็นทหารแม่นพวกประชาชนจีนนั้นเข้ามาลงทุนก็จะมาลงทุนไม่เชื่อว่าเวียดนามและจีนนั้นแม่นมาทวงเอาหนี้สินที่บรรดาท่านผู้นำลาวอิสระเก่านั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ว่าไปนานาให้สุพรรณวงศ์เป็นผู้นำเป็นของลาวอิสระไปเอานานากำลังของเวียดนามไปครอบเพิ่งเวียดนามและจีนนี่เป็นผู้ให้เครื่องข้องวัตถุเงินคำตามข้าวมาแล้วให้มาโทรว่าเสื้อใหญ่นี่นะชุดการวัดข้องสุพรรณวงศ์นุ่งไปประสุมอยู่โหนานาเจเนลพนมานะเมียนเงินข้องนาจีนซื้อให้และโฮจิมินห์เป็นผู้จูงดังข้องสุพรรณวงศ์ไปนะอันนี้แหละจะว่าพาให้ประเทศชาติเฮานี่ล้มจมไปหมดปัจจุบันนี้บ่มียุคใดที่ว่าอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาลังเลเข้ามาอยู่ในประเทศลาวเหมือนดังในยุคนี้ฉะนั้นประชาชนลาวถามว่าบรรดาทานที่ออกไปต่อสู้กู้ชาติให้ประชาชนลาวได้อยู่ดีกินดีว่าประธานาว่าจักรพรรดิอเมริกาจักรพรรดิฝรั่งนี่เก็บเอานี่สิ้นบ่หรือว่าช่วงเก็บภาษีก่อนในความพ้นห้องเชื่อตัวเล็กไล่โพดเหตุให้ประชาชนลาวได้ก็มากดขี่ให้ประชาชนลาวแต่เดี๋ยวนี้ให้ประชาชนลาวว่าเดี๋ยวนี้ท่านบรรดาชาญที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำนะหรือว่าการแก้แค้นของเราอิสระตัวพวกนันนาฝ่ายรัฐบาลพระราชาเหล่านี้คือที่พอใจแต่ว่าบรรดาชาญพิจารณาเบิ่งว่าอันใดมันผิดอันใดมันซื้อแท้บาทนี่อันใดแท้มันได้มันพ้นดีกว่ากันมันได้ยังที่บรรดาชาญได้ทำการต่อสู้ปลดปล่อยออกปลดไล่ฝรั่งกับอเมริกานี่ออกไปแล้วปัจจุบันนี้บ่แม่นทานนั้นเลียกินน้ำลายเน่าของตนเองที่ว่าชมทิพย์ไปแล้วนั้นบ่ปัจจุบันนี้บ่แม่นอเมริกาว่าเขาไปซวยแล้วโดยเฉพาะท่านทานบ่ซ่อนบุพวันเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้นั้นทานเป็นผู้นึงในคณะประท้วงอยู่พักเสไลจักรพรรดิอเมริกาออกไปและปัจจุบันท่านทัพอเมริกาหรือมาชังว่าท่านนั้นเลียกินน้ำลาย
ที่ตนเองทุ่มไปแล้วสักตัวอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้านี่ทั้งจอจงว่าเด้อันนี้ว่า